ข้อ4 9เท่ากับเศษส่วนใด9เราก็ต้องนำ9คูณด้วยเศษและส่วนที่เท่ากันดังนั้นจำนวนที่นำมาเติมก็คืออะไรคะ9นำ9คูณ8ค่ะ9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น369คูณ5เป็น45 9คูณ6เป็น54 9คูณ7เป็น63 9คูณ8เป็นเท่าไหร่คะเป็น72 9คูณ8เท่ากับ72ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน8 9เท่ากับเศษ72ส่วน8อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ